ลิ่นชั้นทีสนับสนุนโดยนมข้นหวานทีพอดสวัสดีนี่คือกินชั้นทีและนี่คือกูและที่ดูอยู่คือมึงหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมกินชั้นทีถึงมีกลองแขกรับเชิญของเทปนี้เนี่ยเป็นมือกลองที่มีหลายคนอยากกินรวมถึงเมนูวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเราจะใช้นมข้นหวานทีพอดสูตรนมสดเนี่ยทำอะไรแล้วจะบอกว่าเป็นเมนูที่ง่ายมากและอยากให้ทุกคนได้ลองทำตามแต่ว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยขอเชิญต้อนรับน้องดิวจ้ะสวัสดีน่ากินวันนี้มาทำอะไรกันดีหรอไอศกรีมผลไม้ไส้วุ้นนมสดครับผมพี่ก็อยากเห็นไส้วุ้นนมสดของดิวเหมือนกันว่ามันจะแบบสดขนาดไหนดิวจะทำหรือให้พี่ทำพี่เป็นคนทำดีกว่าครับผมเหรอแล้วดิวจะทำอะไรอ่ะแล้วดิวจะตีกองพี่เป็นทำไปเต้นไปอะไรอย่างนี้ครับได้จะลองจืดเริ่มต้นก็คือพี่เป็นต้มนมจืดครับผมต้มนมจืดพอยังพอแล้วครับผมแล้วยังไงต่อใส่นมข้นหวานครับผมใส่น้ำข้นหวานทีผัดสูตรนมสดลงไปแล้วยังไงใส่ผงวุ้นครับใส่ผงวุ้นใส่ผงวุ้นใส่ลงไปคนให้เข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนมึงยาวอย่างนี้จนจบเลยใช่ไหมหลายคนคงรู้ตัวอยู่แล้วว่านมข้นหวานทีพอดเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวที่มีสูตรนมสดและผสมนมโปรแทคเข้าไปทำให้รสชาติของนมข้นหวานทีพอดนั้นหวานหอมนุ่มนวลยั่วยวนพอรสชาติจะหอมแล้วก็มันกว่าเพราะว่าใส่นมสดเข้าไปในนมข้นหวานนี้นะแล้วก็ทำให้อร่อยมากขึ้นแล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นครับผมแช่ตู้เย็นเพื่อให้มันเป็นวุ้นนมสดใช่ครับระหว่างนี้เราก็จะเต้นรอให้นมแข็งก่อนนมแข็งแล้วมึงต้องบอกว่าไม่ใช่สิคนละนมแล้วยังไงต่อขั้นตอนต่อไปหั่นวุ้นครับผมนมแข็งหรือยังหั่นวุ้นแข็งแล้วเหรอนมครับนมแหมวนวนและด้วยเวทมนต์แห่งวงการโทรทัศน์สิ่งที่อยู่ในมือกูนี้คือวุ้นที่เราเอาไปแช่และแข็งตัวอย่างรวดเร็วเฉียบพลันรวมถึงหั่นเต่าเรียบร้อยด้วยในตัวเราก็เอาวุ้นนมสดที่เราทำได้ใส่ไปในแป้นพิมพ์อีดอกหกหมดแล้วและขั้นตอนต่อไปอยากบอกว่าง่ายมากพูดกันง่ายมากทีหนึ่งง่ายมากพอใส่น้ำลงไปให้ดูดีองุ่นแดงคือองุ่นแดงหัวก็อยากเต้นอยากทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันอีเหี้ยเล่นไปหมดแล้วใส่น้ำผลไม้ลงไปแค่นี้เองแล้วก็ใส่ไม้ลงไปบรอเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วดิวตอนนี้เนี่ยก็เป็นแบบว่าแข็งตัวมากวิธีการกินเราก็เอามันไปแกว่งในน้ำนิดนึงเพื่อให้มันแบบว่าไม่เกาะกับขอบนะดูสิน่ารับชาไหมมากครับรอให้ดิวหนึ่งอันอร่อยมากไอติมนี้นะมันเข้ากับน้ำผลไม้แบบหลอดบีบนี่นะสะดวกแล้วก็ใช้ง่ายแล้วก็ไม่เลอะมือด้วยเนี่ยขนาดคนซุ่มซ่ามอย่างดิวยังใช้ได้เลยใช่ครับผมหอมมันนมสดมากมากวันนี้ขอบคุณดิวมากๆและอยากจะบอกว่าดิวหน้าแดกมากขอบคุณมากรวมถึงขอบคุณน้องข้าวหวานทีพอดด้วยนะจ๊ะสูตรนมสดไปหาลองกินกันดูแล้วก็มาทำเมนูอร่อยๆแล้วก็สร้างสรรค์กันดูนะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณดีครับขอบคุณมากครับผม